พวกเราอาจจะรู้จัก Honda า i ิ n o Plus ที่เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกของโลกในประเทศไทยมาสักพักหนึ่งแล้วแต่รู้หรือไม่ครับว่าชื่อของ g i n o o มันมีมายาวนานกว่า32ปีแล้วย้อนกลับไปเมื่อปี1992นับว่าเป็นปีแรกที่ถือกำเนิด g i โ n o เลยครับส่วนที่มาของชื่อ g i n o o นั้นก็มาจากคำว่าสวัสดีในภาษาอิตาลีว่า b o n j o โรโนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโจโจนะครับ ซึ่งก็มีความแตกต่างจากรุ่นปัจจุบันอย่างมากในเรื่องของชนิดและขนาดของเครื่องยนต์ด้วยเครื่องที่เป็นสูบเดียว2จังหวะขนาด50ซีซีและมีการออกชุดสีใหม่ๆอยู่เกือบทุกปีจุดเด่นของจิอโนรุ่นแรกคือระบบการสะเทือนหน้าแบบ t r a i l ลิงอาร์เช่นเดียวกับเวสป้าหรือแลมเบรต้าทำให้เป็นรถที่นำเทรนสไตล์อิตาเลียนมาสู่ญี่ปุ่นจริงๆครับจนกระทั่งมาในปี1998-1999 ก็มีการเปิดตัว g จอโนรุ่นใหม่ออกมาในชื่อิโอคับและเจอโนเคลียร์ในส่วนของิโอคับเป็นรถของเจอโน่ที่กลายพันธุ์มาได้ยังไงก็ไม่รู้ครับเอาเครื่องยนต์ของซูเปอร์คัพมาใช้จึงมีการผสมชื่อกันระหว่าง g จอโนและซูเปอร์คัพออกมาเป็นิโอคับนี่เองจุดแตกต่างที่สังเกตเห็นได้ง่ายก็คือที่พักเท้าจะมีส่วนนูนที่ยืดออกมาเพื่อให้ไล่เครื่องยนต์ได้พอดี และยังมีคันเกียร์ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้รองรับกับเกียร์ลูกใหม่อีกด้วยส่วนจิออโนเคลียจะมีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เครื่องยนต์เป็น4จังหวะควบคู่กับระบบเกียร์ CVT ดีไซน์โดยรวมมีความโค้งมนทันสมัยมากขึ้นแต่ความคลาสสิกก็ยังไม่หายไปไหนเพราะตำแหน่งแฮนด์ยังเป็นแบบเปลือยครับราวราวสิปีต่อมาทาง Honda ก็ออกจิออโนรุ่นใหม่ในปี2012ที่มีความกลมดิกเลยครับไม่เหลือเขาจากเดิม ความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นเทเลสโคปิกหัวตั้งแบบรถรุ่นใหญ่ๆอย่าง s c o o p y Eye หรือ PCX ในบางประเทศมีการขายในชื่อรุ่นว่า Honda Metropolitan เพื่อทำตลาดแทนรุ่นก่อนหน้าที่ใช้ชื่อนี้ครับต่อมาในปี2016ก็มีการปรับโฉมอีกเล็กน้อยเช่นตำแหน่งไฟเลี้ยวที่สูงกว่าเดิมชุดหน้ามีการเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยและเป็นจโนที่ลากขายยาวมาจนถึงปี2022 จนกระทั่งมาถึงปี2023ที่ผ่านมาก็เปิดตัว g n o Plus ครั้งแรกของโลกในประเทศไทยสามารถย้อนไปดูภาพรวมต่างๆได้ในคลิปที่แล้วครับแน่นอนว่าจุดเด่นที่ใหญ่ที่สุดคือเครื่องยนต์ที่กลายมาเป็น ESP p p u s ขนาด125ซีที่ยกมาจากหลีดนี่เองแต่นี่คือที่มากว่าจะมาเป็น o o n d g g เ n o Plus มาจนถึงทุกวันนี้และอย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของพวกเราเรียวไทม์คาบแมกซีนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ